ระดาน3 Light Exchange ที่สำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.จะเปิดให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจสตาร์ทอัพที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้าไปเทรดหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี2556นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของผู้ประกอบการ SME เมืองไทยที่จะใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่มากกว่าเดิมจะไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปกระดาน3 Light Exchange คืออะไรไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันเป็นว่ากลต.นี้นะคะมีพันธกิจอันหนึ่งที่สำคัญมากประการหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมทั้งธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดทุนได้โดยมีเครื่องมือในการระดมทุนที่เหมาะสมกับสเตจในการพัฒนาของแต่ละบริษัทนะคะการที่บริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ต้องเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาของประเทศเนี่ยสามารถมีเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้เนี่ยจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ GDP ของประเทศเนี่ยเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยเช่นสสว.หรือแม้กระทั่งทางกสอ.เองหรือสมาพันธ์ของตัว SME เนี่ยค่ะเพื่อมาช่วยกันดูว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญของการระดมทุนของSME ซึ่งส่วนใหญ่มีในรูปของบริษัทจำกัดนะคะซึ่งเราก็พบว่าจริงๆภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยบริษัทจำกัดเนี่ยไม่สามารถที่จะขายหุ้นให้กับคนอื่นได้ยกเว้นผู้ถือหุ้นเดิมของตัวเองก็เลยทำให้มีข้อจำกัดในการที่จะจัดหาเงินด้วยข้อจำกัดอันนี้เองเนี่ยทางกลต.ก็เลยได้ออกประกาศอันนึงขึ้นมาเพื่อทำให้บริษัทจำกัดเนี่ยสามารถระดมทุนจากประชาชนในวงแคบได้แล้วพอสามารถจัดหาเงินทุนได้แล้วเนี่ยสเตจต่อไปก็คือบอกว่าพอเขาต้องการที่จะทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยมีสภาพคล่องในการที่จะซื้อขายเปลี่ยนมือเนี่ยเราก็ได้ปรึกษาหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะรู้ว่าทำไงที่จะจัดตั้งกระดาษตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาอีกกระดานหนึ่งเพื่อทำให้หุ้นของสัตว์ธุรกิจ SME เนี่ยเข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในกระดานนี้ได้โดยมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมเลยค่ะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนที่พอสมควรกับผู้ประกอบธุรกิจไว้ไม่ให้มากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกลต.เองเนี่ยก็ได้มีการออกหลักเกณฑ์อันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีผลใช้บังคับไปแล้วเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะคะส่วนกระดานที่จะทำให้หุ้นของแพลต SP เป็นเลสนี้ที่เราเรียกกันว่า Live Exchange เนี่ยก็จะสามารถไลฟ์หรือว่าเปิดดำเนินกิจการได้เนี่ยประมาณ Q3 ของปีนี้ซึ่งอันนี้ตลาดหลักทรัพย์กำลังดูอยู่ซึ่งทั้งกลต.ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็รับทราบดีว่าธุรกิจ SME เนี่ยอาจจะต้องการคนมาช่วยกลุ่มเพื่อให้ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความพร้อมที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เราก็มีคอร์สที่จะให้ความรู้กับบริษัทจดทะเบียนในการที่เตรียมการเอาเข้าไปถึงแม้ว่าเกณฑ์เนี่ยจะไม่ได้บอกว่าต้องมี FA เข้ามาหรือที่เราเรียกกันที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยมาช่วยในการจัดทำคำขออนุญาตหรือเปิดเผยข้อมูลเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามี FA ที่เราเรียกกันว่าเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยคอยช่วยในการเตรียมตัวคอยช่วยในการจัดเตรียมเอกสารเนี่ยก็น่าจะทำให้ทาง SME เองเนี่ยมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นการจัดสัมมนาในวันนี้ระหว่างตัวสภาหอการค้าของขอนแก่นเองกลต.ตลาดหลักทรัพย์โดยมีทาง APM ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดการสัมมนาในเรื่องนี้ก็จะทำให้หนึ่ง SME รู้ว่ามันมีเครื่องมืออีกอย่างนึงนะอยู่ในตลาดทุนที่พร้อมให้เขาเอาไปใช้ในการระดมทุนเพื่อเอาไปใช้ในการขยายกิจการได้สองก็คือรู้ว่าถ้าเกิดคุณระดมทุนแล้วเนี่ยยังไงก็ตามผู้ลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะมีช่องทางในการซื้อขายเปลี่ยนมือได้อันที่3ถ้าคุณต้องการความรู้หรือต้องการพี่เลี้ยงในการที่จะช่วยเตรียมตัวเนี่ยนอกจากจะเข้าไปสู่ในการดูเว็บไซต์ของสำนักงานกลต.หรือของตลาดเพื่อหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยที่ปรึกษาทางการเงินของสำนักงานที่อยู่บนกระดานเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความรู้และความช่วยเหลือในด้านนี้ซึ่ง APM ก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานค่ะ